หงุดหงิดเต็มแรงกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่กลับเอื่อยเฉื่อยกับเรื่องที่จำเป็นเพราะไม่รู้วิธีสนุกในการเห็นอารมณ์เบื่ออารมณ์อยากหายตัวไปจากโลกหรืออยากหายหน้าไปจากสังคมเป็นความทุกข์ที่กัดกินใจเหมือนหุ่นกระบอกไร้วิญญาณที่ไม่ต้องการโดนป้อนโปรแกรมใดๆอีกแล้วอยากถูกปลดระวางให้แน่นิ่งเสียทีแล้วช่วงสุญญากาศของชีวิตคือช่วงเวลาที่คุณเบื่อไม่แคร์ว่าจะต้องทำอะไรไม่แคร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคล้ายมีเงาดำเข้าครอบงำให้เกิดความคิดว่าฉันเบื่อฉันเซ็งฉันไม่สนฉันไม่อยากแคร์อะไรแล้วยิ่งปล่อยใจตามอารมณ์เบื่อมากขึ้นเท่าใดความฟุ้งซ่านเก็บกดยิ่งหนาแน่นขึ้นเท่านั้นคุณอาจหงุดหงิดเต็มแรงกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่กลับเฉื่อยชาเอื่อยเฉื่อยกับเรื่องที่จำเป็นทุกภาวะอารมณ์อันเป็นลบเป็นประโยชน์เป็นเครื่องออกกำลังสติได้เสมอตั้งมุมมองไว้แบบนักเจริญสติเห็นความเบื่อเป็นแค่ภาวะที่เกิดจากเหตุเช่นไม่ได้อย่างใจไม่ได้หลุดจากวงจรเซ็งๆประจำวันไม่ประสบความสำเร็จให้ได้คึกคักอย่างที่หวังหรือกระทั่งอะไรตื้นๆประเภทซึมตามอากาศซึมๆจากนั้นมีแก่ใจสังเกตต่อเช่นเปลี่ยนเหตุใหม่หายใจยาวขึ้นดีกรีความเบื่อมันต่างไปได้ไหมคุณจะพบว่าลมหายใจต่างไปความเบื่อก็แปลกหน้าแปลกตาต่างกันกลายเป็นสีสันของความทุกข์ภายในไม่เหมือนเดิมไปเรื่อยๆฝึกหายใจยาวให้เป็นลากยาวแช่มช้ารู้สึกถึงความสดชื่นนุ่มนวลที่เข้ามาเต็มปอดและสังเกตลมหายใจสั้นเรื่อยๆแม้ความอึดอัดแม้ความคับอกก็สังเกตให้ออกยอมรับตามที่มันเป็นให้ได้เมื่อรู้สึกว่าเดี๋ยวลมก็ยาวเดี๋ยวลมก็สั้นจากนั้นหันมารู้สึกถึงปริมาณความเบื่อที่เอาแน่เอานอนไม่ได้บางลมหายใจความเบื่อกว้างใหญ่เหมือนมหาสมุทรแต่บางลมหายใจความเบื่อแค่จุกที่อกเหมือนคูน้ำอุดตันแล้วบางลมหายใจความเบื่อก็คล้ายสายหมอกบางๆพอเริ่มสนุกกับการสังเกตความไม่เที่ยงเลิกยึดทุกข์เป็นตัวเป็นตนกับทั้งเลิกปล่อยใจไหลตามทุกข์ในที่สุดความเบื่อจะแปรสภาพเป็นอุเบกขารู้สึกเฉยแต่มีความตื่นรู้อยู่เกือบทุกลมเข้าออกนั่นนับเป็นการอาศัยความเบื่อมาเจริญสติให้ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดแล้ว